สวัสดีครับนี่เส้นใยตั๊กแตนพุ่งเป็นนำวิถีนะฮะสุดโหดเลยเจ๋งด้วยเฟียบกิน FP เยอะพอสมควรแนะนำให้ใส่เครื่องรางนะครับและนี่ก็คือผู้ที่ให้เราไปช่วยมาริเซนนะฮะที่ติดอยู่ในโบสถ์แล้วก็ติดสถานะเสื่อมสลายนะครับเหมือนนางจะเป็นญาตินะกับเมลเนียนะครับคนนี้ก็จะเอาเข็มที่เราได้สู้จากโอนิวนะฮะนี่อาร์มโอนิวอะไรสักอย่างนะครับที่บึงนะครับแล้วก็เอามาให้แล้วเราก็เอาไปรักษานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเจอนางที่อัลตัสอีกนะครับแล้วก็ไปเจอแล้วเราก็ต้องไปเก็บแขวนนะไอ้แขนนะครับแขนเหล็กที่ปราสาทบึงพิษนะครับแล้วก็เอาไปให้นางนะฮะแล้วก็เป็นการจบเควสแล้วก็กลับมาที่นี่นะครับเราก็จะได้คาถานี้เลยครับดูเลยและเราก็จะได้ท่านี้ด้วยนะครับภาวนาเอามาเพื่ออะไรเอาไปใช้กับใครเนี่ยภาวนาได้เลยเดี๋ยวเราจะมาภาวนาที่นี่กันนะพี่หมาครับพี่หมาครับพี่หมาทำอะไรอยู่ครับพี่หมาครับพี่หมาเงอะแปรงฟันอยู่เหรอครับดูฟันดิครับสุดยอดเลยพี่หมาฮะหันมามองผมเลยสิครับ เดี๋ยวเราจะพาพี่หมาเนี่ยไปหาปราดคนนี้กันนะครับ เราได้เป้าหมายใหม่แล้วนะฮะพี่หมาฮะพี่หมาพี่หมาตื่นแล้วนะฮะเรามาหาพี่ปาดกันนะฮะมาแล้วโอ้มีเสื่อมสลายด้วยโคตรโหดเลยตายแล้วติดโอ้ยมากัดมาตัวนี้ท่าทางจะโหดมากเลยฮะพี่หมาฮะพี่หมามาเซฮะมาทางนี้ฮะมีคนนอนอยู่ตรงนี้ฮะแขวะแล้วพี่ปราดก็ล้มลงนะครับกว่าท่านจะพอใจกว่าท่านจะเข้าใจ เราจะให้เจ้าตายซ้ำตายซากนะเราพบกันใหม่แล้วมันก็คืนร่างได้ด้วยนะโอ้โหกับพลังกลับมาเต็มย้อนกลับโอ้โหเป็นด็อกเตอร์สเต็งโดนแดกอีกแล้วไว้พบกันใหม่นะฮะ เป็นอะไรที่มูฟออนไม่ได้จริงๆนะฮะมีอะไรฮาๆให้เล่นตลอดเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะแก้แค้นให้กับตั๊กแตนตัวนี้นะผู้แสนดีมีเสื่อมสลายพ่นมาฟุยๆตลอดเวลาเลยน่ากลัวจริงๆเอาละแกฉันจะจัดการกับแกละแต่ก่อนอื่นขอโทษนะพี่ตั๊กแตนผมไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆที่จะให้พี่โดนหมาแดกมาเลยอีหนูรอก่อนชุบแป้งจ้าชุบแป้งแล้วเตรียมตัวได้เลยอีหนู เอาอะไรดีไม่มีคาถาอะไรเลยการเสื่อมสลายก็ไม่มีมาเลยโอ้โหพี่แกมาอย่างเทพขึ้นหลังคาได้ด้วยโอ้โหนี่ไงฝังตูดหน่อยเหอะฝักโดดขึ้นมาเลยพี่หมาโดดค ข้ามหลังคาได้สักขนาดนั้นพี่มาเทพอยู่แล้วนี่ครับเป็นศัตรูที่สมน้ำสมเนื้อที่สุดโอ้โหมีเสื่อมสลายนะครับแนะนำว่าถ้าพลังเยอะกว่านี้ไปเป็นบอสได้เลยครับเนี่ยโอ้โหระยะกัดโคตรกว้างสวบโอ้โหสวบแม่งกัดลงพื้นด้วยพี่แกไม่กลัวฟันผุเลยเหรอเรียบร้อยฮะจัดการพี่หมาแล้ว น่าภูมิใจยิ่งนักเรามาเทสคาถากันเลยนะครับฟิวเรามาเทสระยะก่อนเลยนะฮะระยะเขาก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะนี่ยังไงฮะฟิงสับไม่โดนฟิงสับไม่โดนฟิงสับเรียบร้อยฮะระยะน่าจะประมาณ15เมตรนะครับคราวนี้เราจะเรียกแก๊งมานะฮะว่าไงแก๊งเฮ้ยโหปูปูเป็ดพูดมันจัดการได้ทีละตัวเท่านั้นนะครับแต่ว่ารวดเร็วนะใช้ได้นะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นนะครับอ้าวแต่มานานี้ค่อนข้างหมดไวนะเพราะว่าผมก็ไม่ได้มีเยอะนะครับเราก็จะใช้เครื่องรางที่ทำให้มนตราของเราใช้ได้มากขึ้นนะครับเป็นตัวประหยัดนะเดี๋ยวเราจะไปลองอยู่ที่สูงดูนะครับที่นี่เนี่ยครบครันเรื่องการเทสทดสอบจริงๆนะเฟงนี่ดีกว่าเสาเพลิงเลยพวกอ้าวงานเข้าเลยโอ้ยขึ้นไม่ได้ซวยแล้วเราเคยตายตรงนี้อย่ามานะอย่ามาติดเต็นท์เราต้องขึ้นทางนี้ของเต็นท์นะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับเราจะมาเทสนะฮะว่างไงไอ้หนูแต่รู้สึกเหมือนว่าเขาจะติดเต็นท์นะครับติดสิ่งกีดขวางนะครับแต่ก็ดีนะที่เขาโค้งออกกว้างแต่มันไม่เหมาะสำหรับในที่แคบๆนะครับเบลเวตตัวนี้นะว่าไงเอามีหมาด้วยแกเลี้ยงไซบีเรียนเหรอ แกทำอะไรให้เขากินเนี่ยไซบีเรียนพวกนี้เราไม่อยากจะยุ่งเลยนายตาแล้วเหรอนายเราจะตายด้วยเอาละฮะรู้สึกจะมีทหารอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีนายกองนะครับนั่นแหละคือคู่ต่อสู้ของเรานะฮะนายกองนี่ก็หลบได้ด้วยนะครับโอ้โหมีโล่ด้วยนะพอเขาอยู่ระยะไกลปุ๊บยิงไม่โดนเลยอุ้ยหมาไล่ฮะไซบีเรียนไล่กัดเฟบพอเขามีโล่ใหญ่ๆนี่ยังโหดอ่ะโอ้โหล้มเลยฮะถ้าโดนเต็มๆงานเข้าแล้วฮะสองโล่เลยเฟบอุ้ยเสือเรียบร้อยฮะไอโล่บางนี่เรียบร้อยแต่อีโลหนานี่ครับเฟบลาก่อนฮะไอ้หนูครับก็ขอบคุณมากนะฮะที่เข้ามาชมนะครับว้าสวัสดีครับ